หลังที่สองไม่เห็นจะต้องใช้คําสั่งที่หนึ่งเลยนะแล้วคำสั่งที่หนึ่งก็ไม่ได้ใช้คําสั่งที่สองนะครับนะแต่ถ้าสมมุติสามเนี่ยสามเนี่ยมันต้องทําหลังคําสั่งที่หนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องรวมกันให้ได้ R 1ก่อนแล้วค่อยนำเอา R 1ไปใช้เก็บใส่ R 3ใช่ไหมแล้ว4ก็ต้องทําตามหลังคําสั่งที่3นะคือเอา R 1ปลดต้อง R 1อ๋อ4ไม่จําเป็นอีกละนะเพราะว่า4ใช้แค่ R 1กับ R 2นะครับไม่ได้ใช้ R 3นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างกราฟนะโดยที่ปมคือคําสั่งนะฮะแล้วก็มีเส้นเชื่อมนะครับระหว่างคําสั่งซึ่งรู้ลําดับก่อนหลังว่ามันขึ้นซึ่งกันและกันนะครับเช่นคําสั่งที่3ต้องทําหลังจากคำสั่งที่1ทําเสร็จนะครับเพราะว่าคําสั่งที่3ใช้ผลจากคําสั่งที่1แล้วก็คําสั่งที่4นะต้องใช้ผลจากคําสั่งที่1และ2นะครับก็เลยมีเส้นเชื่อม1กับ2พุ่งมาที่4คําถามก็คือคอมไพเลอร์ถ้าจะแปลเป็นรหัสเครื่องนะครับว่าให้สั่งทําอะไรก่อนไทยหลังเนี่ยนะครับมันก็มีหลายวิธีครับนะก็คือการหา topological sort นั่นเองนะครับอันหนึ่งที่ทําได้แล้วก็ไม่ผิดนะก็คือทํา1 2 3 4เหมือนกับที่เขียนเลยนะครับหรือทําแบบอื่นก็ได้นะ2 1 3 4นะครับ1 2 4 3 2 1 4 3พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็น topological sort ทั้งสิ้นนะครับในบางสถานการณ์เนี่ยคอมไพเลอร์น่าจะเลือกอันที่มันเหมาะกับสถาปัตยกรรมของตัว CPU ก็ได้นะครับนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าการจัดลำดับนะครับไม่ใช่ตามที่เขียนในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับอาจจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคอมไพเลอร์มีทางเลือกได้มากกว่าหนึ่งทางครับไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามที่เห็นอยู่ในนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็คือการหาtopological ที่เหมาะสมนั่นเองหรือสิ่งที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือ spreadsheet นะครับเราก็มักจะเขียนสูตรนะฮะใน spreadsheet นะเพื่อมีการคำนวณโดยสูตรเราจะอ้างอิงในแต่ละช่องแต่ละช่องนะครับที่ต่างกันในตัวอย่างเช่นผมมีช่องที่ n1 เนี่ย n1 n2 n3 เป็นอย่างนี้นะครับนะเราก็บอกว่า b เนี่ยนะครับแถวคอลัมน์ b เนี่ยนะครับช่องนี้มีค่าเท่ากับ2เท่าของ a1 a1 ช่องนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องนี้คิดมาจากช่องนี้นะครับช่องนี้ก็คิดมาจากช่องนี้เนี่ยช่องนี้ก็คิดมาจากช่องนี้นะครับแล้วช่องนี้เป็นช่องที่หาผลบวกของ3ช่องข้างบนนะเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็อ้างอิง3ช่องข้างบนนะครับต่อนะตรงนี้ก็บอกว่าช่องนี้ก็อ้างอิงจาก2เท่าของช่องนี้นะเพราะโทษทีฮะช่องนี้นะครับอ้างอิงจาก2เท่าของช่องนี้นะครับเพราะ B1 คือ B กับ1นะอันนี้ก็มาจาก2เท่าของช่องนี้นะครับอันนี้ก็มาจาก2ช่องนี้บวกกันนะหรือ D นะครับ D ก็มาจาก B2 บวกกับ C2 นะครับ B2 คือช่องนี้ C2 อ๋อ C2 ช่องนี้นะครับแล้ว B2 ช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็มาจาก2ช่องนี้บวกกันเห็นไหมฮะแล้วก็ช่องอื่นๆตามไปเราจะเห็นการขึ้นซึ่งกันและกันของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละช่องนะครับถ้าสมมุติว่าคําถามก็คือถ้าเราเปลี่ยนแปลงเลข15เนี่ยครับผมขอเปลี่ยนเป็น11เขาต้องคํานวณช่องไหนก่อนช่องไหนหลังครับนะแล้วมีบางช่องอาจจะไม่จำต้องคํานวณด้วยซ้ําไปนะครับวิธีหาก็คือเราก็ให้ปมแทนแต่ละช่องนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมนะระหว่างปมซึ่งระหว่างช่องซึ่งมันมีการใช้ข้อมูลซึ่งกันและอ้างอิงซึ่งกันและกันนะว่าใครควรจะทําก่อนถึงจะไปทําอันหลังนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยจะคํานวณช่องนี้ได้ D4 นะครับต้องคํานวณ C4 กับ B4 แล้วนำผลของสองช่องนั้นมาบวกกันถึงจะหาได้ค่าของ D4ก็เช่นกันนะครับ topological sort ของกราฟนี้ก็จะระบุลำดับของการคำนวณสูตรต่างๆในเซลล์ต่างๆนะครับก็เมื่อเราจำลองปัญหาด้วยกราฟนะครับเราก็มองเป็นปัญหาทางด้านกราฟแล้วก็มีอัลกอริทึมที่รองรับมากมายครับคราวนี้เรากลับมาดูที่ topological sort จริงๆแล้วนะครับว่าเราจะหาลำดับได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะลงในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยนะครับขอเสริมข้อมูลอยู่2ตัวระหว่างการทำ depth first search ครับเขาเรียกว่าเวลาที่เราพิจารณาปมนั้นกับเวลาที่เราออกจากปมนั้นนะมีเวลาเข้ากับเวลาออกเวลาเข้าคือตอนที่เวลานะเป็นสีเทานะตอนที่ปมเป็นสีเทาครับเราเริ่มพบปมนั้นละนะปมสีเทาแล้วพอปมนั้นเสร็จเรียบร้อยคือปมสีดำเราก็จะมีเวลานะครับคอยใส่กำกับปมเวลานี่คิดยังไงนะครับก็ไม่ยากครับเราก็มีตัวแปรหนึ่งนะฮะ
ชื่อ time แล้วกันนะครับตอนแรกก็ใส่ค่าศูนย์เข้าไปนะทุกครั้งที่มีสีเทานะครับเราก็เอาเพิ่มค่าเวลาเข้าไป1นะฮะแล้วก็บวกเข้าไป1นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวแปร array ตัวหนึ่งนะชื่อ d นะครับเพราะฉะนั้น du ก็จะเก็บเวลาซึ่ง u ถูกค้นพบและเช่นกันครับเมื่อ u เป็นสีดำนะครับเราก็เพิ่มเวลาแล้วก็ใส่ลงไปใน array f นะครับเพราะฉะนั้น fu ก็คือเวลาซึ่งการแวะผ่านปม u เนี่ยสำเร็จแล้วปม u ก็เลยเป็นสีดำอาจจะงงตอนนี้นะครับว่าจะทำมาทำไมเนี่ยเจ้า d เจ้า f เนี่ยนะครับนะฮะเย็นๆครับเดี๋ยวเราจะใช้ d กับ f เนี่ยไปหาโทโพโชซอร์ครับและยังไปหาในตัวอย่างการใช้งานเดฟเฟอร์เซิร์ชอันอื่นๆอีกด้วยก็ลองเอาแนวคิดของการปั๊มเวลานะครับเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยนะครับมาทําระหว่างการทำเดฟเฟอร์เซิร์ชครับให้สังเกตนะครับผมให้เวลาเข้าเนี่ยเป็นสีฟ้านะเวลาออกเป็นสีแดงนะครับเวลาเริ่มที่0แต่ใส่ครั้งแรกเนี่ยจะเพิ่มเป็น1ก่อนแล้วค่อยใส่ใช่ไหมครับนะเอาเริ่มนะครับสมมติว่าผมเริ่มที่ search ที่ปม A ก่อนนะครับก็เริ่มเวลาเริ่มที่1เห็นไหมครับเป็นสีเทานะครับก็พุ่งมาที่นี่นะครับเป็น2ที่นี่นะครับลงมาที่นี่นะต่อเป็น3นะครับเป็น4ขึ้นนี่เป็น5อันนี้ไม่มีทางไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจบก็จบเวลา6นะถอยกลับมาที่นี่นะครับก็จบเวลา7ถอยกลับมาที่นี่ก็จบเวลา8นะครับเพราะก็ไม่มีทางอื่นไปแล้วนะครับถอยกลับมาตรงนี้นะถอยกลับมาตรงนี้เขาก็ต้องวิ่งลงมาตรงนี้ทีใช่ไหมครับเพราะยังมีขานี่ยังไม่ได้ไปนะก็วิ่งมาแต่วิ่งมาเพราะเป็นสีดำนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรต้องทําต่อก็ถอยกลับมานะครับจบเวลา9นะขึ้นมาตรงนี้นะครับลงมาอีกข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเวลา10ตรงนี้ก็ลงมาที่นี่นะครับไม่พบอะไรที่จะต้องไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจบเวลา11นะขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จบเวลา12นะก็หมดตรงนี้กลับขึ้นมาที่นี่นะครับหาปมขาวต่อนะก็เริ่มที่นี่นะครับก็เริ่มเวลา13นะมานี่เวลา14นะครับ15แล้วก็พุ่งมานี้ไม่มีประเด็นนะครับถอยมาจบเวลา16ถอยกลับมาจบเวลา17แล้วก็จบเวลา18แค่นี้เองครับเราก็จะมีตัวแปร array 2ตัวนะฮะมี array 2แถวนะครับเก็บเวลาเริ่มที่ค้นพบปมนั้นนะครับกับเก็บเวลาจบปมนั้นทำงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้นะครับไปใช้เป็นประโยชน์การหาโทโพโลจิคอลซอร์สนะครับก็กระทำได้โดยทำ Depth Search ทำเสร็จปั๊บมีเวลากำกับแบบนี้นะฮะสนใจเฉพาะเวลาสิ้นสุดก็พอนะครับทำ Depth Search นะครับเราจะได้ว่าลำดับแบบโทโพโลจิคอลซอร์สเนี่ยนะครับก็คือลำดับของปมที่เรียงจากเวลาสิ้นสุดมากไปน้อยครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวค่อยเห็นเหตุผลนะครับดูตอนนี้ก่อนเราวิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้นี้แล้วเราเรียงจากมากไปน้อยครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวมากสุดคืออันนี้ใช่ไหมครับ f เห็นไหมฮะเวลาเลิกที่18เนี่ย g ก็ต่อมา17 16ไล่ไปเรื่อยครับเมื่อนำเส้นเชื่อมมาเขียนนะฮะก็จะไม่มีเส้นไหนย้อนจากขวามาซ้ายเป็น topological sort ที่ต้องการก็จะขอแสดงให้ดูครับว่าทำไมนะครับการเรียงปมนะจากซ้ายไปขวานะครับด้วยค่า f ที่จากมากไปน้อยนะครับจึงทำให้เส้นเชื่อมไม่มีพุ่งจากขวามาซ้ายอันนี้ขอแสดงให้ดูครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราพิจารณาเส้นเชื่อมใดๆในกราฟนะครับที่พุ่งจากปม u ไปปม v นะครับจาก u ไป v นะครับเราจะสรุปได้ครับว่าหลังทำ Depth Search แล้วเนี่ยนะครับ f ของ u ต้องมากกว่า f ของ v เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับการที่เราเรียงจาก u นะครับอยู่ทางซ้ายนะครับที่มี f มากกว่า v ที่อยู่ทางขวาเส้นเชื่อมก็ต้องพุ่งจากซ้ายไปขวาเสมอนะจะไม่มีทางพุ่งจากขวามาซ้ายครับเอาละครับแต่ความจริงตรงนี้เป็นไปได้อย่างไงนะก็พิจารณาเส้นเชื่อม uv ใดๆนะครับแน่นอนครับมันพุ่งจาก u ไป v นะครับตอนที่มาที่ u แล้วเนี่ย u ต้องเป็นปมสีเทาแล้วกำลังจะไป vก็มีอยู่3ลักษณะคือ V มีสิทธิ์จะเป็นปมสีเทาสีขาวหรือสีดำแต่แน่นอนครับการที่จะอยู่ในสภาพนี้ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะคือมา U แล้ว U เป็นสีเทาแล้วจากเทาแล้วพุ่งไปแล้วเป็นสีเทาด้วยนี่ผิดเ
เพราะว่าการที่เราไปเจอสีเทาระหว่างการทำ deferred